สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปครับนานแล้วครับที่ไม่ได้ถ่ายคลิปมาเลี้ยงวัวครับวัวควาย แล้วก็ลืมด้วยครับลืมจับสัตว์แสนดีครับเมื่อวันที่30มกราที่ผ่านมาลืมครับเพราะว่าแสนดีไม่มีอาการครับก็เลยไม่ได้เอกใจครับลืมสนิทเลยครับวันนี้ก็ผ่านมา 2-3 วันแล้วครับเจ้าหมื่นมันก็ไม่มีอาการครับแสนดีก็ไม่มีอาการเลยไม่มีใครเอกใจลืมกันหมดครับและก่อนวันจับสัตว์ก็คิดว่าอยู่ครับว่าจะสังเกตแต่ลืมครับแล้วก็แสนดีนิ่งจริงๆครับรอบนี้ดีกว่าการผสมครั้งแรกครับคิดว่าน่าจะโอเคแล้วครับติดแล้วครับน่าจะได้น้องจริงๆนะครับทีนี้ภาพโดยรวมก็ยังไม่อ้วนขึ้นมาเท่าไหร่ครับแต่ก็ดีกว่าครั้งแรกที่ผสมดูคนท้องหน่อยครับที่ท้องแหละรับกันว่าท้องครับนี่คือเมือกที่ออกมาเมื่อวานครับเมือกของวัวที่ท้องครับเวลาแห้งแล้วก็จะเป็นประมาณนี้สีแบบน้ำตาลเข้มๆครับกล้องไม่โฟกัสครับแป๊บนึงครับสีจะเป็นอย่างนี้ครับของแสนดีก็จะเป็นประมาณนี้แหละแต่ยังไม่เข้มขนาดนี้วันนี้ก็จะกักไว้ตรงนี้ครับก็จะเป็นการตัดหญ้าให้ฝั่งนู้นมันชนกันแล้วครับต้องไปแยกก่อนช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาก็มีฝนครับฝนตกลงมา2วันติดกันเลยครับสภาพก็ดูเขียวขจีขึ้นมาทันทีกับเช้านี่จะมีหมอกเต็มไปหมดเลยไปกันไปเดี๋ยวเชือกไปด้วยครับไปนุ่นเข้าไปแล้วก็จะมีถุงทองครับที่น่าจะคลอดเดือนนี้แหละน่าจะกลางเดือนครับก็ดูจากสภาพจิมีแล้วบวมขึ้นมากขึ้นทุกวันครับจิมีหย่อนละแต่พวกเต้านมยังไม่มีน้ำนมครับท้องยังตึงอยู่ยังไม่เห็นลักษณะของเต้านมที่มันหย่อนลงมาส่วนแม่หนุนก็นิ่งครับไม่กลับสัตว์ละก็น่าจะผ่านไปหมดแล้วครับท้องนี่เริ่มหย่อนละแม่หนุนนี่เวลาท้องนี่ท้องจะใหญ่มากครับตอนเขาตั้งท้องคาราบาวนี่ท้องใหญ่ขยายออกด้านข้างนี่กว้างมากครับยอมรับเลยว่าท้องใหญ่แต่ลูกตัวเล็กนะครับออกมาใหญ่ข้างนอกใหญ่โตมาก
กือบเท่าถุงทองแล้วครับความสูงมันไปกันเข้าไปเร็วไปไปเขาจะอยู่เป็นกลุ่มไม่ค่อยแยกกันเท่าไหร่หรือว่าจะแยกกันออกเดี๋ยวจะตัดหญ้าในเปียในแปลงมาให้ครับเพราะว่าถ้าฝนลงแบบนี้นี่มันจะออกดอกเร็วครับต้นเล็กต้นน้อยมันก็จะดอกหมดเลยแล้วเราก็จะได้ยาในเปียที่แตกหน่อใหม่ครับเพราะว่าดินมันมีความชื้นอยู่มัดเจ้ามื่นก่อนก็มีไถทุ่งนาครับเป็นนาดอนเอาไว้ปลูกข้าวโพดปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไว้ตัดต้นครับทีนี้นี่ถ้าฝนตกแบบนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องหญ้าครับก็จะมีทั้งหญ้าธรรมชาติครับแล้วก็ข้าวโพดหญ้าเนเปียแล้วก็ยาในแปลงฟักทองครับเพราะว่าผมไม่ได้พ่นยาตรงนี้จะหว่านข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไว้ครับมันก็จะเอาน้ำเข้าทำเป็นอาหารไว้ให้สำหรับวัวควายครับเพราะว่าต้องดบกันหน่อยครับแรงปีนี้ไม่อยากให้ผอมครับเพราะว่าวัวมันเยอะครับตัวมันใหญ่กันหมดละมันจะกินจุขึ้นครับถ้าเป็นอย่างวัวเด็กอย่างเจ้าอินนี่ก็ไม่เยอะหรอกครับกินหญ้านิดหน่อยแล้วก็กินฟางก็อยู่ได้ละควายนี่กินเยอะครับแต่ละวันจะเล็มเยอะเล็มหญ้าทั้งวันถ้าเรามีหญ้าเสริมให้มันก็สบายก็คลายเครียดไปเป็นหญ้าวัวนี่จะเล็มไม่ค่อยดีนะทุกวันพ่อผมเลี้ยงนี่นู่นครับข้ามดอยไป2ลูกครับพาไปเลี้ยง 2-3 วันติดกันแล้วครับน่าจะเมื่อยนะวัววันนี้ไม่ค่อยอยากไปแล้วครับดินตรงนี้ก็ไม่งามเท่าไหร่ครับยังเป็นดินออกแข็งๆแห้งๆอยู่นี่ขนาดฝนตกไป2รอบนะแต่ข้าวโพดมันไม่เลือกครับข้าวโพดมันงอกได้อยู่เราไว้ตัดต้นครับเราไม่ได้ขายฝักเราก็จะใช้ขี้วัวนี่แหละครับแทนปุ๋ยยูเรียก็จะอัดปุ๋ยช่วงที่ข้าวโพดมันงอกแล้วเดี๋ยวก็คอยชมกันครับช่วงเดือนกรกฎาสิงหาก็จะปล่อยลงทุ่งที่เราเกี่ยวข้าวเสร็จครับก็จะมีหญ้าคะน้าแล้วก็หน่อข้าวต้นข้าวแล้วก็ฟางจากทุ่งนาครับแล้วก็จะมีหญ้าในเปียจากในแปลงปีนี้พอเก็บฟักทองเสร็จเราก็จะวัวไปลงครับปล่อยวัวลงปล่อยวัวปล่อยควายลงกินหญ้าในแปลงหญ้าไปแปลงฟักทองอีกทีนึงครับเพราะว่าถ้าปีนี้ฝนมันตกเยอะนี่หญ้าเยอะแน่นอนครับเพราะว่าเม็ดหญ้าที่ร่วงหล่นลงพื้นนี่พอเราไถปุ๊บมันก็จะเหมือนการไถกบเม็ดหญ้าลงครับก็เหมือนการปลูกหญ้าดีๆนี่แหละ
กุมภานี่ก็จะ8เดือนแล้วครับสูงขึ้นเยอะครับสูงเพรียวทรงหัวนี่ได้แล้วครับอยู่ประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละครับทรงหัวไม่มีเขาละ 100% ครับไม่มีเขามั่นใจได้ครับก็ยังกว้างอยู่นะมันไม่ยอมกินหญ้านะมันต้องรอให้ผมไปตัดหญ้าแล้วมันจะแอบลงแปลงหญ้าแปลงหญ้าเนี่ยเปียกอีกทีนึงมันฉลาดครับฉลาดเหมือนแม่มเลยเจ้านี่คอมันสั้นครับหัวบามันแรกๆก็จะเป็นแบบนี้ทุกตัวครับของผมนะแซนเอ้ยวันดีตอนใหม่ๆก็อย่างงี้นะครับเล็มหญ้าไม่ค่อยถึงต้องงอขาหน้านิดนึงถึงจะเล็มถึงไม่เหมือนพวกวัวทั่วไปครับวัวไทยวัวอะไรก็จะเป็นอีกอย่างนี่ต้องอาศัยร่องนะความสั้นครับเลยต้องลงแปลงเดี๋ยวผมไปตัดหญ้าในแปลงนะครับสายแล้วครับเดี๋ยวเขาจะหิวกันไปเดี๋ยวไปนะครับเดี๋ยวจะมุดเชือกไปที่ประจำครับใครๆก็ห้ามไม่ได้ก็จะเล็มอยู่ในนี้แหละครับสำหรับวัวเด็กนี่เล็มได้สบายครับไม่มีปัญหาสบายสบายโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนครับเดี๋ยวตัดหญ้าในเปียครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกทีนะครับตอนเขากินหญ้ากันครับแดดเริ่มจะร้อนๆแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันครับผมเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ